มอเฟืองฮะเห็นลูกสวยๆอย่างนี้มีประโยชน์นะต่อร่างกายมากมายฮะแต่ก็มีโทษเหมือนกันต้องระวังช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้ก็มาหาความรู้กันนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นสาระน่ารู้จักน่าเล็กละกันนะอันนี้ข้างหลังผมคือต้นมะเฟืองนะมะเฟืองก็เป็นผลไม้ไทยๆที่เรานิยมรับทานกันเหมือนกันนะว่ารูปร่างเขาสวยนะเวลาเราตัดเป็นแว่นมันจะเหมือนดาวอ่ะนะสวยงามเลยนะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความที่เขามีประโยชน์มันก็ยังมีโทษแฝงอยู่นะนั้นนาเล็กจะมาเล่าให้ฟังนะหรือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบทานผลไม้นะคิดว่าผลไม้เป็นสิ่งที่ดีครับคือมะเฟืองนะที่หลายๆคนที่ชอบทานกันก็ถือว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมเหมือนกันนะแล้วรูปร่างเขาสวยเวลาเอาไปจัดแต่งประดับตามจานผลไม้โอ้โหจานอาหารเนี่ยมันก็สวยงามนะเพราะว่ามันเป็นตัดเป็นแว่นแล้วก็จะเหมือนรูปดาวเลยมี5แฉกสวยงามฮะแต่ว่าด้วยความที่ความสวยงามนะมีประโยชน์มันก็แฝงด้วยโทษนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตนะก็ต้องก่อนจะทานก็ต้องฉุกคิดนิดนึงนะว่าทานได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาจะมีพวกสารออกซาลิกนะหรือว่าออกซาเลตสูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตหรือว่าคนที่กำลังฟอกไตเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะมันจะมีโอกาสที่จะไปเกิดนิ่วในไตสูงนะก็ทำให้ระบบไตทำงานลำบากอีกนะนี่แหละฮะก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากนั่นเล็กและอย่างนึงสำหรับคนที่ขาดน้ำเยอะๆนะขาดน้ำหรือว่าร่างกายสูญเสียน้ำเยอะๆแล้วมาทานพวกมะเฟืองเยอะเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดไตวายได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะก็ทานแต่พอเหมาะแล้วกันนะคนที่เป็นโรคไตก็ทานน้อยๆก็แล้วกันนะฮะวันนี้ทานเยอะก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้นะงั้นก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยฝากจากนาเล็กแล้วกันนะครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ